ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับมีสาวคนหนึ่งป่วยทางจิตนะครับแล้วก็คิดไปเองนะฮะคิดไปเองว่าผัวตัวเองเนี่ยกับเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างห้องกันเนี่ยนะครับไปแอบกิ๊กกันนะครับก็เกิดอาการหึงหวงหึงหวงแล้วก็เลยลงมือเนี่ยก่อเหตุเนี่ยเอาไอ้ฐานที่วางล่มมาฮะนี่เป็นด้ามเหล็กอะหนักนะไปตีหัวเขาไปตีหัวผู้หญิงที่เป็นเพื่อนบ้านจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วก็เอาศพเนี่ยไปทิ้งที่สระน้ำนะฮะโดยมีภาพกล้องวงจรปิดอยู่ริมถนนแห่งหนึ่งนะครับที่หมู่หนึ่งตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่21มิถุนายนเวลา11โมงคนก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์โดยนำศพของผู้ตายเนี่ยนะครับซ้อนมาด้วยนะฮะนำร่างของผู้ตายเนี่ยขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่ผ่านกล้องวงจรปิดตัวนี้คุณผู้ชมฮะโดยร่างของผู้ตายนั้นถูกห่อด้วยผ้านะฮะนะฮะหลังจากนั้นก็เอาศพผู้ตายเนี่ยไปโยนทิ้งลงสระน้ำนะครับนี่ขี่สวนกับชาวบ้านในกลางวันแสกๆกันนะฮะมีศพมาด้วยฮะขนศพกันกลางวันแสกๆด้วยรถจักรยานยนต์นี่นะตอนนี้เห็นว่าหายใจรวยรินครับเกือบจะแย่จะตุยแล้วอะค่ะผู้หญิงคนที่ก่อเหตุเนี่ยชื่อนางสาวอริยาทิตอริยาทิฏฐาอายุ38ปีนะครับนี่นะครับล่าสุดเนี่ยถูกกลุ่มคนขับรถบรรทุกติดตามจับกุมตัวเอาไว้ก่อนประสานตำรวจสพหนองปริงมาจับกุมตัวไปอีกทีหนึ่งเบื้องต้นอ้างบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกผู้ตายเนี่ยทำร้ายก่อนก็เลยลงมือก่อเหตุแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาศพเนี่ยไปทิ้งที่ไหนก็เลยพามาตรงนี้ซะเลยเดี๋ยวไปดูภาพตอนที่เขาไปเจอตัวหน่อยฮะเป็นอะไรกันไม่รู้ไปยืนด่าหนูที่ห้องเสร็จปุ๊บกระสือไม้มันตีหนูหนูคอยแกกลับห้องไปแกประชันไม่ดีปะเนี่ยไม่ใช่แหละหนูก็ตัวแกนั่นแหละจะประชันมันไม่ดีตีเขาแล้วเอามาทิ้งน้ำอ่ะแล้วไปทิ้งเขาทำไมอ่ะฮะแล้วมอไซค์ไปไหนล่ะหลายจับตัวไว้ไหนคุณพี่แล้วก็เอาศพไปไหนครับไปเดี๋ยวรอนี่ก่อนนะแล้วทำไมทิ้งเขาล่ะครับอ้าวแล้วทำไมเขาเป็นไรตายเขาเป็นไรครับเป็นไรกับท่านไม่เป็นไรไม่เคยอ้าวเอาแล้วไปอยู่กับคุณได้ไงห้องข้างๆกันทำไมไม่ไปรักษาล่ะไม่ส่งเข้าโรงพยาบาลเรียกไปทำไมถามรู้ไหมชีวิตคนสำคัญนะพี่ไม่รู้หนูถือว่าถ้าความทำร้ายหนูก็คิดว่าเอาชีวิตหนูแล้วหนูก็ไม่เอาไว้แล้วหนูก็เลยเอาไปทิ้งนี่พูดหน้าตาเฉยนะคืออ้างบอกว่าผู้ตายเนี่ยทำร้ายเธอก่อนต่อมาทางตำรวจได้ประสานนักประดาน้ำงมค้นหาร่างจนกระทั่งพบศพของนางสาวบุญชูอายุ47ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของคนก่อเหตุในสภาพมีบาดแผลถูกทำร้ายที่บริเวณศีรษะนะครับจากนั้นก็นำตัวคนก่อเหตุไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอยู่ที่ห้องเช่าซึ่งมีกองเลือดนะครับแล้วก็มีของกลางก็คือด้ามเหล็กที่เขาเป็นฐานวางร่มนะฮะเป็นอาวุธในการใช้ตีหัวผู้ตายเนี่ยนะครับจากการสอบถามสามีของคนก่อเหตุชื่อนายชัยรัตน์อายุ62บอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยตัวเองเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ยอมรับว่าเมียผมเนี่ยป่วยทางจิตมานานหลายปีต้องกินยาคุมอาการอยู่ตลอดแต่ก็ไม่หายขาดระยะหลังมีอาการหนักถึงขั้นคอยหึงหวงจับผิดผมโดยเฉพาะนะฮะจับผิดผมกับผู้ตายก็คือคุณบุญชูเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนข้างห้องเนี่ยนะประมาณว่าเนี่ยหาว่าผัวกับบุญชูเนี่ยไปแอบคบกันแล้วก็ด่าทอกันอยู่หลายครั้งนะครับแล้วก็หาว่าผู้ตายเนี่ยมาแย่งสามีเธอนี่นะฮะเดี๋ยวลองฟังสามีคนก่อเหตุหน่อยครับมาแล้วเป็นไรทะเลาะกันเป็นโรคจิตประสาทพูดคนเดียวเขาเป็นคนขี้หึงเหรอหึงขี้หึงสองผู้จาไปเจอคนเดียวตามตลาดเขาก็รู้จักกันหมดแล้วเขาหึงไปเรื่อยตามทีนี้มันก็นั่งด่านั่งบ่นนั่งเพ้อคนเดียววันแล้วไปรักษาไหมว่าจะเอาไปรักษาแต่ทีนี้เราก็ยังลูกมันร้องตามแม่ก็ว่าจะไปรักษาไอ้ข้างห้องก็ด่าโต้ตอบมาอยู่เรื่อยไอ้นี่ก็คนเป็นโรคประสาทอ่ะแล้วเขามีปัญหากันบ่อยไหมกับข้างห้องก็ไอ้ทางข้างห้องอ่ะเขาจะหาเรื่องบ่อยแต่เนี่ยบางทีเด็กเดินผ่านไปก็ไม่ชอบไปเด็กเดินผ่านไปอะไรเงี้ย
แล้วก่อนเกิดเหตุพี่เห็นเหตุการณ์ไหมก่อนเกิดเหตุไม่เห็นเหตุการณ์ครับสอบปากคำนางสาวอริยาทิฏฐาคนก่อเหตุนะบอกว่าผู้ตายเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนบ้านที่ห้องอยู่ติดกันเนี่ยนะก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอเนี่ยเห็นบอกว่าเนี่ยผู้ตายเนี่ยเรียกผัวเธอไปกอดไปจูบอยู่หลังบ้านนะพอเธอจับได้ก็มีการด่าเสียหายๆคือก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยเธอบอกเธอเห็นนะฮะส่วนวันที่เกิดเรื่องเนี่ยเมื่อวานนี้เธอบอกว่าโดนอีกฝ่ายเนี่ยด่านะฮะแล้วก็พยายามจะเอาด้ามเหล็กที่วางฐานร่มเนี่ยมาทำร้ายเธอก็เลยแย่งมาพอแย่งมาได้ปุ๊บเธอก็เลยเอาไอ้ด้ามเหล็กที่ว่าเนี่ยจะนำตีหัวผู้ตายเพื่อเป็นการป้องกันตัวแล้วเธอก็อ้างบอกว่าเนี่ยเธอเนี่ยไม่ได้หูแว่วมีสติเต็ม 100% เดี๋ยวลองฟังหน่อยให้พี่จุลสารมาดำเนินการเองก่อนก่อนจะเกิดเหตุได้เห็น 2-3 วันเห็นเขามาทำไมครับเห็นว่าเขาเรียกแฟนไปทางหลังบ้านแล้วก็จูบกันหรอค่ะอันนี้จริงๆใช่ไหมเรื่องจริงค่ะเขาว่าเข้ามาตบหนูก็ง้างคอตบตรงไหนโดนตรงไหนล่ะโดนข้างหลังเสร็จปุ๊บหนูก็หลบหนูบอกไหมพี่จะจริงๆใช่ไหมหนูก็ไปคว้าเหล็กออกเขาก็พยายามที่จะสู้พยายามที่สู้หนูก็บอกถ้าอย่างนั้นหนูไม่ไว้ชีวิตนะพี่ยังเขายังไม่ตายแล้วก็หนูก็ขี่ไปคนเขาก็อยู่ข้างทางหนูก็ให้เขาเห็นเอ้าเราก็ขี่ไปให้คนเขาเห็นนี้เหรอก็ใช่เอ้าแล้วทำไมถึงเอาเขาไปทิ้งตรงน้ำล่ะถ้าเขายังไม่เสียชีวิตก็อยู่ดีเหมือนว่ามันจะขาดใจมั้งหนูก็บอกว่าคนอื่นเขาไม่ช่วยมึงเลยเนี่ยหนูก็ตัดสินใจหนูก็ผักแม่ผักลงน้ำไปเลยเราหูแววหรือเปล่าไม่แววหนูไม่เคยเป็นอย่างนี้หนูไม่เคยแววเลยได้กินยาจิตเวชบ้างไหมใช่อะหนูเนี่ยมันหนูไม่ได้กินนะคะหนูไม่ได้กินเพราะหนูไม่ได้ตี 100% ไหมตอนนี้ 100% นะคะนี่นะครับโดนแจ้งข้อหานะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาคือถ้าสติ 100% ก็รับโทษเต็ม 100% ไปนะก็ไม่ต้องมีลดหย่อนลดอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าดูแบบพูดไปหัวเราะไปแบบเหมือนไม่มีความรู้สึกผิดหรือว่ามีความรู้สึกอะไรทั้งสิ้นเลยนะพูดแบบขำๆพูดเหมือนเฉยๆอ่ะเหมือนเอาเหมือนฆ่าไก่ฆ่าหมูฆ่าปลาอย่างเงี้ยอันนี้แหละที่จะบอกว่าตัวเองไม่ปกติหรือเปล่าไอ้พูดไปหัวเราะไปเนี่ยแล้วก็เนี่ยฮะทางผัวเนี่ยบอกว่าเนี่ยคอยจับผิดคิดว่าเนี่ยผมเนี่ยกับผู้ตายเนี่ยไปกิ๊กกันไปชู้กันนะฮะถึงขั้นเนี่ยมองภาพเห็นอะไรอ่ะเรียกกันไปจอจูบหลังบ้านผู้ตายเรียกสามีเธอไปกอดไปจูบหลังบ้านนะฮะทางตำรวจก็แจ้งข้อหาไปเลยถ้ามีสติเต็มร้อยก็รับไปเต็มๆนะแต่ถ้าเกิดว่าอ่ะไปพิสูจน์ทีหลังว่าป่วยจิตเวชเนี่ยอันนี้เขาก็ต้องดูอีกนะฮะว่าในขณะก่อเหตุเนี่ยได้รู้สำนึกในสิ่งที่ตัวเองกระทำหรือเปล่านี่นะฮะ